สวัสดีครับครับผมไม่กล้าบอกเก็บแคสเตอร์นะวันนี้ก็ยินดีกับโปรเจกต์วิชวลไอเช่นเคยครับซึ่งวันนี้ผมจะมาจีบตัวละครใน Five Nights at Freddy's กันนั่นคือชื่อเรื่องครับ ครับชื่อเรื่องเป็นอย่างนั้นจริงครับมาจีบตัวละครใน Five Nights at Freddy's กันครับผมก็หลังจากที่ผมได้แคสวิชวลโนเวลของ Five Nights at Freddy's อันแรกไปครับไอ้ไม้กูยังงงอยู่เลยครับมึงจะจบเร็วไปไหนผมก็เลยมาหาอันอื่นบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นการจีบตัวละครที่อยู่ใน Final Fantasy ใช่ไหมผมก็เลยน่าสนใจครับเพราะผมเป็นคนที่ชอบพวกเกมแนวจีบสาวอะไรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงและตกลงอันนี้เราจะได้เป็นผู้ชายผู้หญิงวะคุณได้เข้ามาในร้านพิซซ่าแห่งนี้และคุณได้ตกหลุมรักชายหญิงคนหนึ่งเรื่องจะเป็นยังไงไปดูต่อเลยแปลว่าผมอยากจะรู้ว่าก่อนอื่นช่วยบอกก่อนได้ไหมว่าตัวผมเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงถ้าไม่กำหนดมาผมจะกำหนดตัวผมให้เป็นผู้ชายก็แล้วกันก็ควรเล่นเป็นผู้ชายนะก็ต้องขอขอบคุณคุณซาคันซามันมักใช่ป่าวะกันซามันมุกถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยครับอ่านยากกันจริงโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับเกมดีครับผมงั้นผมก็ขอจะมาลองเล่นเลยกันครับผมเกมจีบสาวใน Five Nights at Freddy's จะเป็นยังไงตัวละครก็ค่าน่ารักนะครับเนี่ยโอเคครับมาลองเล่นกันเลยดีกว่าคุยกันหน่อยเกมนี้เราอยากทำขึ้นมาเพื่อความสนุกถึงอาจจะทำไม่เก่งหรือไม่สนุกก็ขอโทษด้วยนะคะออกไปผีใช่ไหมครับเครดิตของคุณโพราคนรีแบร์และลูลู99ท้าวสั้นถุยมั่วมากทำเบอร์ของทั้งสองก็ดูได้ครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมสำหรับทั้งสองคนนะที่ช่วยคุณคนสร้างนะโอเคอ้าวคุณจะจีฝั่งไหนเดี๋ยวโพรีแบร์กับลูลู999แล้วฝั่งไหนมันมีตัวอะไรบ้างครับผมจะรู้ไหมเนี่ยบันไลไส้โพรีแบร์ลูลู999ก็ไม่รู้ว่าฝั่งไหนอ่ะไออันแรกมีใครบ้างอันที่สองคือมีใครบ้างผมต้องมานั่งเดาใช่ไหมว่าจะเอาฝั่งไหนนะโพลีแบร์ไหมครับโพลีแบร์แล้วกันครับเพราะชื่อมันยังเป็นหมีมันมีคำว่าหมีซึ่งมันเกี่ยวข้องกับไวน์แอนด์เฟรดดี้อยู่เพราะเฟรดดี้คือหมีไงก็ลองดูครับคุณเลือกฝั่งคุณโพลีแบร์คุณก็จะได้จีบเฉพาะตัวละครของคุณโพลีแบร์นะถ้าเกิดดูตามเงาแล้วผมจำได้ว่านี่จะเป็นฟ็อกซี่ใช่ครับดูจากมือแล้วก็หางจิ้งจออันนี้น่าจะเป็นบอนนี่อันนี้น่าเป็นเฟรดดี้อันนี้น่าจะเป็นชิกะน่าจะเป็นชิกะครับอ้าวมันก็ครบนี่ไหนขอดูก่อนโหเฮ้ยนี่สถานที่จริงของร้านเฟรดดี้แฟตแบร์พิซซ่าป่ะครับ ถ้ามันมีอยู่จริงนี่กูจะหายที่แตกเลยเว้ยเฮ้ยโหคุณได้มายังร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านประจำของคุณโอเคโอ้นี่ร้านพิซซ่าเนี่ยใช่เหรอไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยมีวายมีอะไรไม่ใช่ร้านพิซซ่าแล้วมั้งผมว่าเฮ้ยกลับมานั่งกินร้านเดิมช่วยไม่ได้นะร้านนี้มันอร่อยนี่นะแต่ดูไม่เหมือนร้านพิซซ่าใครเนี่ยทันใดนั้นคุณก็เจอกับนิซ่าเพื่อนเก่าของคุณอ้อมีตัวละครที่น้องอยากจะไปในเอฟดีนะครับไงไม่เจอกันนานสบายดีไหมก็สบายดีนะเฮ้ยนี่มาแต่ร้านพิซซ่าทุกวันกินพิซซ่าทุกวันเดี๋ยวก็อ้วนเป็นหมูหรอกฮะจริงเหรอกินพิซซ่าแล้วอ้วนจริงเหรอครับถ้าชาติเดี๋ยวคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่ากินพิซซ่าแล้วอ้วนจริงเหรอคือถ้ากินพิซซ่าแล้วอ้วนนี่กูจะรีบไปหาซื้อมากินเลยครับเพราะตอนนี้กูผอมมากน้ำหนักกูไม่ถึง50จริงๆครับผมไม่โคตรผอมกระหล่องเลยถ้ากินพิซซ่าแล้วอ้วนโอเคเดี๋ยวกูจะลองรู้หน้าไม่ต้องบอกหรอกโอ้โหเต็มหน้ากูเลยนี่ยิ่งหิวอยู่แคสตอนเด็กๆเต็มหน้ากูเลยครับพิซซ่านะจากนั้นนิซ่าก็กลับบ้านไปและพิซซ่าเอ้าและนิซ่ามาแค่นี้โอเคนะและพิซซ่าคุณก็มาโอเคไปก่อนด้วยนะกลับไปก่อนโอเคอดกินนะไหนที่สุดกินพิซซ่าหลังจากกินพิซซ่าเสร็จคุณก็กลับบ้านไปเล่นเกมแล้วคุณก็หลับไปอ๋อนี่คือตัวเราใช่ไหมโอเคแล้วเราเป็นผู้หญิงนะเราเป็นผู้หญิงน่าจะไปจีบตัวละครพวกผู้ชายที่เป็นที่อยู่ในFinal Freddy โอเควันต่อมาวันนี้คุณว่างมากๆว่างสุดๆคุณทำอะไรนอนต่อมันก็ไม่ได้อะไรแล้วต้องไปร้านพิซซ่าถูกป่ะครับข้อนี้ไม่น่าจะต้องเลือกอะไรเนาะคุณตัดสินใจมาร้านพิซซ่าอีกครั้งเพื่อมาหาพวกเขาอีกโอเคนี่ไงคุณพบกับทุกคนที่กำลังเตะไม้คุณจะอ๋อตกลงว่าไอ้ไม้นี่คือรปภใช่ไหมคืองั้นรปภผมจะได้ว่ารปภก็คือตัวที่เราเล่นเป็นรปภในการสังเกตกล้องต่างๆเวลาที่เราเล่นเกมFinal Fantasyเราจะรับบทเป็นไม้ใช่ไหมตัวที่เราเล่นเป็นคือไอ้ตัวไม้โอเคครับผมเข้าใจแล้วคุณพบทุกคนกำลังเตะไหมเอาตกลงว่าพวกนี้มันไม่ใช่ผีหรืออะไรเหรองั้นผมขอเซฟก่อนครับรู้สึกว่าจะมีช้อยมาแล้วคุณจะช่วยฝั่งไหนช่วยไหมออกมาช่วยไหมทำไมอ่ะไหมมันกากช่วยพวกเฟรดดี้เด็ดเตะแม่งเลย
เออคุณช่วยพวกเฟสดิเตะไม้จะเข้าโรงพยาบาลโหเข้าโรงพยาบาลเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูยังไม่รู้เลยว่าไปเตะมันทำไมแล้วมันก็เตะแม่งจะเข้าโรงพยาบาลไปดื้อๆเนี่ยนะโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้คุณจะได้ไม่จีบยาคนอื่นแล้วนะอ้าวเวรกรรมตกลงว่านอกจากไม้แล้วมียาคนอื่นเดี๋ยวตกลงว่าเราแปลว่าตัดหางไปวัดพวกยามไปแล้วครับตอนนี้เราเล็งแต่พวกเฟสดิใช่ไหมโอเคก็เขาก็ไปในเฟสดิก็ต้องเล็งพวกนั้นอยู่ป่ะว่าจะไปเล็งยาทำไมนะเออนะแล้วเฟดดี้ตัวนี้ใช่ไหมโอเคขอบใจเนอะที่ช่วยเจ้าเยิมนั้นเนอะทำเรื่องไม่ดีกับพวกเรามาเยอะมากยังไงเหรอเราเป็นผู้หญิงเนอะเป็นผู้หญิงบอนนี่คนนี้ครับก็เพราะเจ้านั่นฆ่าเด็กในร้านนี่หมดเลยไงแล้วฮะเดี๋ยวยามไปฆ่าเด็กในร้านเนี่ยนะใช่เหรอเรื่องไม่ใช่ในเรื่องนั้นแหละเงี้ยแป๊บยามเนี่ยนะพวกมึงไม่ต้องไปฆ่าไม่ใช่เหรอมันคือความจริงพวกเราเห็นกับตาพวกเราใช่ไหมฟ็อกซี่ใช่แล้วแหละเธอสนใจมาอยู่ในร้านเราไหมฉันเห็นเธอมีความสามารถนะพวกเราจะได้หลอกยามด้วยกันไงอ้าวเดี๋ยวแล้วยามอ๋อพวกเราจะมาอยู่ฝ่ายเฟดดี้เพื่อจะได้หลอกยามอย่างมันใช่ไหมโอเคก็ดีสิกูซาดิสโอเคคุณมีความสุขเมื่ออยู่กับพวกเขาทั้ง4คนจนคุณรู้สึกเริ่มชอบก็ดูล่าเริงดีนะเอาเลือกกันดื้อๆอย่างนี้แหละครับเอ้ยเดี๋ยวผมยังดูลูกไม่ชัดเลยว่าผมจะเอาใครเฟดดี้บอนนี่ชิกาที่จริงผมว่าชิกานี่น่ารักนะเออผมว่าจะเอาชิกาเพราะว่ามันดูน่ารักสุดจริงๆแล้วผมถ้าเกิดในตัวละครที่อยู่ในฟอนเนเวตตี้ทั้งหมดผมยอมรับว่าผมชอบไอ้ฟ็อกซี่มากกว่านะเออเพราะฟ็อกซี่มันดูมีอะไรที่ลึกลับแล้วก็มันยังการตีไม่ได้ว่าฟ็อกซี่เนี่ยคือตัวร้ายหรือตัวดีถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะมันมีข่าวหรือว่าตัวจริงแล้วฟ็อกซี่เป็นตัวดีแต่ว่าคอยช่วยเหลือคนที่หลงเข้ามาในร้านพิซซ่าอะไรประมาณนี้ถ้าผมจำมาไม่ผิดแต่ว่าถ้าดูจากรูปที่ผมเห็นเมื่อกี้แล้วชิกาน่ารักอ่ะผมจะจีบชิกาดีกว่าเออเนี่ยมานี่เห็นไหมอ่ะเป็นโลลิคอนคุณชอบชิกาคุณชอบโลลิตินะเออก็ใช่ก็มันไม่มีโอบาคอนนะก็จะเกิดมีคนนมตูมนะคุณจะเลือกคนนั้นเลยแต่มันไม่มีไงประเด็นมันเหลือแต่โลลิโอเคกูก็โลลิก็ได้วันนี้เราไปกินพิซซ่ากันนะเฮ้ฮพิซซ่าฉันชอบมันที่สุดได้มากินกันเถอะชิกะเดินไปเอาพิซซ่าแล้วมาวางบนโต๊ะกินพิซซ่ากันเถอะกินพิซซ่าชิกะฉันเนี่ยจะบอกเธอแน่อ้าวเออแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยนี่อ้าวงั้นก็กลายเป็นยูริอเลิร์ทอย่างเงี้ยเออโอเคครับความรักแบบยูริอเลิร์ทนะฮะฉันชอบเธอนะเป็นแฟนกันนะมายูริกันนะแฮปปี้เอนชิกะชอบคุณควรระวังฟ็อกซี่ด้วยล่ะอ้าวอ๋อถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าฟ็อกซี่กับชิกะนี่จะเป็นคู่เลิฟคู่จิ้นไม่รู้เป็นคู่เลิฟจริงๆในเรื่องป่ะเดี๋ยวเสือจะเป็นคู่จิ้นที่อยู่ใน YouTube ครับไปเห็นวิดีโอที่2คนนี้มาอยู่ด้วยกันหลายอันครับจบแค่นี้ โอเคอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมลองไปรูทของอีกคนนึงบ้างครับขออีกผู้เล่นนึงมันสั้นไปครับผมแถมให้อีกรูทนึงแล้วกันปกติผมจะเล่นรูทเดียวจบแต่ผมจะเล่นให้อันนึงเริ่มเกมใหม่แล้วเกมผมรอไปที่รูท99ดูครับคุณได้เลือกฝั่งรูท99คุณจะได้จีบเฉพาะตัวละครคุณรูท99นะคะอ๋อตัวละครของแต่ละคนวาดป่ะครับไอตัวเมื่อกี้คือรูปที่เราไปเล่นของคุณโพล่าแบร์วาดอันนี้เป็นของคุณลูลูเก้าเก้าวาดโอเคครับถ้างั้นก็อาจจะไปอีกเนื้อเรื่องไปเลยก็ได้ครับงั้นผมก็มาลองดูกันคุณมาร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งที่คุณชอบมากเออใช่ครับเป็นการวาดของแต่ละคนโอเคงั้นก็ถือว่าผมมาลองรูปตรงนี้ด้วยเลยแล้วกันโอเคคุณเดินเข้าไปสั่งพิซซ่ากับเฟรดดี้และนั่งรอที่โต๊ะเราจะเป็นผู้หญิงอยู่ป่ะทีนั้นก็มีคนจับไหล่คุณเลยทำให้คุณตกใจผมเป็นผู้หญิงแล้วกันใครนะคือไอเดี๋ยวไอคนนี้ใช่ไหมมันไม่น่าจะเสียงแมนเท่าไหร่คือคือสวัสดีนะหรือคือแค่จะมาถามว่านายจะเอาอะไรเพิ่มอ่ะเรียกผมว่านายอ่ะงั้นผมก็เป็นผู้ชายเอาโอเคกูตกลงกูเป็นผู้ชายนะกูงงมากเลยตอนนี้ไม่รู้กูเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แน่แต่รู้สึกว่าผมจะเป็นผู้ชายโอเคคือสวัสดีนะคือแค่จะมาถามว่านายจะเอาอะไรเพิ่มไหมเนี่ยไม่อ่ะขอบคุณนะแมงเกิลมึงใครวะใช่ตัวใหม่ในภาค2ป่ะครับถ้าคุณจำไม่ผิดจากนั้นพิซซ่าของคุณก็มาอ๋ออย่าบอกนะว่าอีกคนพูล่าแบร์จะเลือกวาดภาค1ส่วนอีกคนนึงคุณลูลู999เขาจะวาดของภาค2ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเออเป็นที่ลึกซึ้งเหมือนกันครับตัวใหม่ค่อนข้างโมเอะเลยเนี่ยคุณเดินเล่นในรัฐสภาก็เจอชิกาอันนี้ชิกาของคุณลูลูใช่ไหมง่ายสวัสดีชิกะง่ายมีอะไรหรอง่ายง่ายง่ายพิซซ่าร้านนี้เจ๋งไปเลยนะงั้นแหละแต่หลังๆไม่ค่อยมีคนมาเลยอ่ะสิแฮ
ก็ใครจะมาล่ะไม่ใช่ว่าพวกเองจะต้องไปจัดการล่าคนที่มันบุกมาที่มือที่นี่ไม่ใช่เหรอใครมันจะกล้ามาวะคุณได้กลับบ้านมาแล้วก็นอนเอาตรงๆว่ากูเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็เนี่ยคือภาพนี้มันเป็นผู้หญิงไม่ใช่แต่มันเรียกว่านายแต่เขาไอ้แต่พี่กาเรียกผมว่านายผมก็ไม่รู้แล้วว่าผมเป็นเพศอะไรกันแน่กูงงสับสนกันในเพศของตัวเองนะกูเป็นผู้ตานาริอะไรดีไหมเนี่ยใครที่รู้จักคำนี้แปลว่าคุณก็คล่ำวอดเหมือนกันครับผู้ตานาริคืออะไรไปหากันเอาเองครับ วันต่อมาคุณว่างมากกูไม่เฉลยเลยนะไปหาเอง คุณจักเขาต้องไปร้านพิซซ่าอยู่แล้วแหละแหมคุณมาร้านพิซซ่าเพื่อมาทุกคนโอเคเออคุณเจอกับเพอร์เพิลกายอ๋อที่อยู่ที่ยังที่นั่งอยู่นอกร้านคนสีม่วงนี่ก็ถือจะมีเนื้อเรื่องเขาอยู่ครับผมไม่ได้จอดลึกไงผมก็เลยไม่รู้รายละเอียดของคนสีม่วงมาใครที่รู้ก็บอกกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมเออสวัสดีนะเฮ้มีอะไรกันหรือน่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายทำไมไม่เข้าประเด็นล่ะล่ะทุกคนก็อยู่ในนั้นนะฉันไม่อยากเข้าไปเดี๋ยวฉันเพิ่งโดนไล่ออกคนสีม่วงโดนไล่ออกมานะเอ๋คุณทำไงก็ต้องถ้าเดี๋ยวเกิดเราเข้าไปปอบเราจะเป็นการจีบมันป่ะไม่กูไม่อย่าเพิ่งเอาไม่เอายังไม่เอาคนนี้ครับปล่อยเขาไปก่อนไปคุณเดินเข้ามาโดยไม่สนใจเพื่อนกายปล่อยไปกูไม่จีบมึงแล้วกูก็เจอกับแมงเกิลแต่แมงเกิลก็น่ารักนะตัวใหม่เนี่ยสวัสดีจ้าแง่มๆกินลูกอมน่ารักอ่ะเออสวัสดีนะสบายดีไหมสบายดีจ้าแง่มๆก็กินอยู่ได้เออคุณเดินไปรอบร้านแล้วคุณก็เจอกับไม้อ๋อไอ้นี่ไม้เหรอทำไมค่อนข้างหล่อเลยเนี่ยที่กำลังเดินรอบร้านเหมือนกันจะไปทำอะไรบางอย่างทำอะไรแกนี่เธอมีอะไรเหรอฉันกำลังเหยียบเพิ่มเนื้อเธอสนใจไหมถ้าเกิดเราไปอันนี้เราก็ไปเข้าฝั่งยามกับไม้ใช่ไหมไม่สนใจไม้ไม่สนใจพวกยามเลยกูจะเอาแต่พวกเวดดี้อย่างเดียวไม่สนใจไปไม้มันโกรธเลยคุณไม่สนใจคุณจะได้ไม่จีบยามคนอื่นนะเออไม่จีบยามอยู่แล้วแหละงั้นตามใจเธอกันเธอเองทำเป็นงอนเนี่ยตูดงอนเลยไม่เหมือนคุณเดินต่อไปเพราะเจอกับทอยบอนนี่ใช่ครับอย่างที่ผมบอกไปครับใช่แล้วเพราะทอยบอนนี่คือตัวละครในภาค2เป็นบอนนี่ภาค2ดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปครับคุณพอลแบร์คือคนวาดภาค1เป็นคุณลูลูเป็นคนวาดภาค2ก็เท่ากับว่าผมเล่น2ภาคให้เลยโอเคทอยบอนนี่ซึ่งผมก็ชอบบอนนี่นะสวัสดีแม่ฉันช่วยไหมตาเดียวด้วยค่อนข้างเท่เนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกนะแค่เดินมาเล่นเฉยคุณเดินไปเรื่อยไปรอบร้านแล้วเจอกับทอยชิกะโหทอยชิกะโคตรสวยอ่ะเอาจริงกับทอยเฟสดี้กูจีบทอยชิกะชิบหายตัวรถกูจะจีบทั้งชิกะภาคแรกภาค2ใช่ไหมเงยเชิดสนุกกับการเล่นที่นี่ไหมเหรอก็สนุกกันนะเฮ้เฮ้นี่เธอพวกเราอยากให้เธอมาอยู่ในร้านนี้น่ะอยากอยู่ไหมก็อยากอยู่สิคงสนุกแน่เลยคุณอยู่กับพวกเขามาเป็นเวลา1สัปดาห์จนคุณชอบใหญ่ต่อมาเลือกใช่ไหมโอเคเอาทอยชิกาเขาอย่างที่บอกไปคนน่ารักเลยอึมด้วยเนี่ยอุ้ยถุยโอ้อ้าว คุณชอบทอยชิกากันก็จัดปาร์ตี้กันเลยฉันชอบเธอนะดื้อๆเลยนะฉันก็ชอบเธอโอเคอ่ะปีเนี่ยเขาดูชุดเซ็กซี่ของทอยชิกาซึ่งก็ทอยชิกาถ้าเกิดใครที่เล่นไปในปีภาค2ก็จะรู้เขาว่าแม่งเป็นตุ๊กตาที่หุ่นสเลนเดอร์ที่สุดครับผมเห็นครั้งแรกเลยผมยังคิดเลยครับโหยชิกะทำไมมึงเซ็กซี่ขึ้นขนาดนี้วะไปไดเอทมาหรืออะไรมาเปล่าไอ้โหโอเคครับดูเหมือนคุณจะเลือกสาวถูกอยู่มั้งเพราะเธอยันอย่าอ้าวชิกะเป็นสายยันแล้วโอเคกูเอทครับกูโดนไอ้กูยอมโดนทุยโอเคครับงั้นก็หมดแล้วใช่ไหมโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมมาจีบตัวละครใน Five Nights at Freddy's กันต้องขอขอบคุณคุณคันซามันมักอีกครั้งสำหรับเกมดีๆครับผมก็มันก็เป็นเกมสั้นๆนะครับผมก็มาแนะนำเกมครับก็ถือว่าเล่นรอไฟนอลเอฟเอดีภาค3ก็แล้วกันครับผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอคล้ายๆกับพวกท่านอะไรนะตอนแรกรู้สึกว่ามันจะมาตั้งแต่ช่วงต้นกุมภาแล้วแต่รู้สึกว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้ทำให้เกมมันดีเลย์ไปครับไม่งั้นไลฟ์ไม่ถึงผมบอกให้ตอนแรกผมจะคิดเลยว่าไลฟ์น่าจะถึงไม่ทันครับไปมาเกินแล้วนะก็โอเคครับผมก็ยังรอความกับทุกท่านครับไฟนอลเอฟเอดีสามก็บอกว่าจะมาก็ขอบคุณสำหรับเกมดีๆวิชวลโนเวลนี้เช่นกันครับถือว่าเล่นผ่อนคลายไปรอก็แล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมโปรเจกต์หน้าจะเป็นไรก็ติดตามกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมแม็กกับบิมแคสเตอร์นะก็ลาก่อนนะครับผมเพื่อนฝูง